สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเรื่องราวของกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีอาวุธที่ทรงพลังที่สามารถทำลายล้างได้ทุกสิ่งแน่คุณผู้ชมเราไปดูกันว่าอาวุธนั้นคืออะไรและจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับกองทัพเรือสหรัฐนะครับเป็นกองกำลังทางทะเลในสังกัดกองทัพสหรัฐและ1ใน7องค์กรในเครื่องแบบของสหรัฐซึ่งกองทัพเรือสหรัฐนั้นเป็นกองทัพเรือที่ใหญ่และมีความสามารถมากที่สุดในโลกโดยมีขนาดกองเรือตามน้ำหนักมากที่สุดซึ่งกองทัพเรือสหรัฐนะครับมีกองเรือบรรทุกอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเรือบรรทุกอากาศยาน10ลำในสถานะประจำการอีก2ลำและกำลังก่อสร้างเรือบรรทุกอากาศยานใหม่อีก3ลำอีกด้วยซึ่งกองทัพเรือสหรัฐนั้นนะครับคุณผู้ชมมีกำลังมากประมาณ 323,700 นายในสถานะประจำการและอีกประมาณ 108,000 นายในกองทัพเรือสำรองซึ่งก็มีเรือรบนะครับที่สามารถพร้อมประจำการได้มากถึง274ลำและมีอากาศยานที่ใช้งานได้มากกว่า 3,700 ลำซึ่งนี่นะครับตามข้อมูลในเดือนตุลาคมปีคศ2016นะคุณผู้ชมโดยชื่อของเรือในกองเรือประจำการของกองทัพเรือสหรัฐนั้นนะครับจะนำหน้าด้วยตัวอักษร USS แทนคำว่าเรือรบสหรัฐนะครับคุณผู้ชมหรือชื่อเต็มก็คือ United States Ship นั่นเองซึ่งเรือที่ไม่ได้อยู่ในกองเรือประจำการและมีลูกเรือเป็นพลเรือนมีชื่อนำหน้าด้วยตัวอักษร USNS นะครับแทนคำว่าเรือเดินสมุทรสหรัฐและชื่อของเรือนั้นถูกเลือกอย่างเป็นทางการโดยอธิบดีกรมทางทหารเรือซึ่งมักจะตั้งชื่อเพื่อเรียกให้เกียรติบุคคลหรือสถานที่สำคัญนอกจากนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเรือแต่ละลำนั้นยังได้รับสัญลักษณ์จำแนกประเภทตัวเรือเพื่อระบุประเภทของเรือรบและหมายเลขนอกจากเรือรบประจำการแล้วนะครับกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยยังมีกองลำเรือสำรองที่ประกอบไปด้วยเรือที่ไม่พร้อมใช้งานและยังมีการบำรุงรักษาไว้เพื่อจะได้สามารถนำกลับมาใช้งานในยามจำเป็นอีกด้วยแหละครับรวมไปถึงกองทัพเรือสหรัฐเป็นกองทัพแรกที่ทำการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไว้บนพาหนะทางทะเลและทุกวันนี้นะครับเรือบรรทุกอากาศยานและเรือดำน้ำทุกลำของสหรัฐอเมริกานั้นที่ประจำการอยู่ล้วนใช้พลังงานนิวเคลียร์ในกรณีของเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตเครื่องปฏิกรณ์บนเรือ2เครื่องก็สามารถให้พลังงานเรือในการขับเคลื่อนได้อย่างไม่จำกัดและสามารถให้พลังงานไฟฟ้าให้กับเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 คนเลยทีเดียวซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยก็ได้จับมือกับบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีอาวุธภายในประเทศเพื่อมาพัฒนาปืนยิงแสงเลเซอร์ภายใต้ชื่อโครงการว่า Laser Weapon System หรือตัวย่อก็คือ LAWS ซึ่งเป็นเครื่องยิงที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายโดรนเฮลิคอปเตอร์หรืออากาศยานที่บินบนท้องฟ้านะครับคุณผู้ชมและล่าสุดเนี่ยกองทัพเรือสหรัฐนะครับก็ได้เตรียมปืนแสงเลเซอร์ดังกล่าวเนี่ยเข้ามาประจำการในกองทัพเรือเมื่อช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมโดยโครงการปืนแสงเลเซอร์เนี่ยได้พัฒนาปืนแสงเลเซอร์รุ่นใหม่ที่ให้พลังงานการยิงมากเพิ่มยิ่งขึ้นโดยมีขนาดพละกำลังไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ60กิโลวัตต์และออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนเรือรบและเรือกองทัพสหรัฐได้ทำการทดสอบปืนยิงแสงเลเซอร์บริเวณฐานทัพเรือก่อนที่จะถูกขนย้ายไปทำการติดตั้งบนเรือ USS และก่อนหน้านี้ในช่วงปี2014นะครับกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยได้ทำการติดตั้งปืนแสงเลเซอร์บนเรือขนส่งสะเทินน้ำสะเทินบกมาแล้วและได้รับการทดสอบและใช้งานมาแล้วเกือบ8ปีแต่อย่างไรก็ตามนะครับกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่เปิดเผยแผนการติดตั้งปืนยิงแสงเลเซอร์ลำนี้บนเรือรบลำต่อไปอย่างเป็นทางการโดยปืนยิงแสงเลเซอร์ลำนี้นะครับเป็นหนึ่งในอาวุธทางการทหารที่ถูกใช้งานมากในกองทัพต่างๆทั่วโลกและปัจจุบันนอกจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากองทัพอากาศสหรัฐก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่กำลังพัฒนาปืนยิงแสงเลเซอร์ร่วมกับบริษัทเอกชนเพื่อติดตั้งบนเครื่องบินรูปแบบต่างๆและนอกจากนี้แล้วนะครับกองทัพสหรัฐอเมริกายังมีกองทัพประชาชนที่ให้ความสนใจพัฒนาเทคโนโลยีปืนยิงแสงเลเซอร์อย่างจริงๆจังๆและก็มีภาพการทดสอบปืนยิงแสงเลเซอร์อยู่เป็นระยะทั้งใช้เป็นอาวุธสำหรับทหารราบและการติดตั้งบนรถถังอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมและเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะครับคุณผู้ชมกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยก็ได้เปิดเผยอาวุธหนึ่งนะครับซึ่งพวกเขาบอกว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยสามารถที่จะทำลายล้างได้ทั้งหมดครับคุณผู้ชมเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่
และนี่นะครับก็คือโฉมหน้าตาของอาวุธนั่นเองครับคุณผู้ชมโดยอาวุธชิ้นนี้นะครับมันคือเครื่องยิงเลเซอร์ฮะคุณผู้ชมมันเป็นเครื่องยิงเลเซอร์นะครับที่เอาไว้ทำลายล้างโดรนนั่นเองโดยกองทัพเรือสหรัฐนะครับกำลังทดสอบอาวุธเลเซอร์ที่มีชื่อย่อว่าLAWS ที่ถูกออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในอ่าวเปอร์เซียซึ่งสามารถทำลายล้างโดรนและสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาใกล้เรือรบของตนได้ด้วยเลเซอร์ความเร็วแสงก่อนที่จะติดตั้งบนเรือ USS และก็ได้ออกปฏิบัติการภารกิจแล้วโดยลำแสงอนุภาคโฟตอนของอาวุธชิ้นนี้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยความเร็วแสงหรือประมาณ 50,000 เท่าของความเร็วของขีปนาวุธข้ามทวีปที่เกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบสำเร็จไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งการแข่งขันการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และการเพิ่มขีดความสามารถด้านการทางทหารของประเทศมหาอำนาจต่างๆเริ่มมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกจนถึงปัจจุบันนี้เลยทีเดียวนั่นก็เพื่อเสริมสร้างและรักษาอำนาจของตนเองไว้ให้ได้มากที่สุดและนานที่สุดในเวทีโลกและล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐเผยว่าทางกองทัพกำลังทดสอบอาวุธเลเซอร์ที่ถูกออกแบบมาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งสามารถทำลายโดรนและสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาใกล้เรือรบของตนเองได้โดยอาวุธชิ้นนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปมันมีชื่อเรียกย่อว่าLAWS ซึ่งเป็นอาวุธประเภทเครื่องยิงเลเซอร์ที่พบเห็นได้บ่อยๆในภาพยนตร์หรือแนวละครไซไฟวิทยาศาสตร์โดยกองทัพเรือสหรัฐนั้นนะครับได้ทำการติดตั้งอาวุธชนิดนี้บนเรือลาดตระเวนและเรือส่งสินค้าและประจำการพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แล้วภายใต้การบังคับบัญชาการของกัปตันคริสโตเฟอร์เวลและลูกเรือของเขาโดยกัปตันคริสโตเฟอร์นะครับกล่าวกับสำนักข่าวต่างประเทศว่าอาวุธชนิดนี้เนี่ยมีความแม่นยำกว่าลูกกระสุนปืนมากมันไม่ได้เป็นอาวุธที่โจมตีได้จำกัดเหมือนกับอาวุธชนิดอื่นแต่มันสามารถโจมตีเป้าหมายได้หลากหลายโดยอาวุธชิ้นนี้นั้นเป็นอาวุธที่มีความได้เปรียบต่ออาวุธชนิดอื่นๆอย่างมากตัวอย่างเช่นลำแสงอนุภาคโฟตอนของมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเทียบเท่ากับความไวแสงหรือประมาณ 50,000 เท่าของความเร็วขีปนาวุธข้ามทวีปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบของอาวุธชิ้นนี้นะครับกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องกังวลต่อปัจจัยอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นแรงลมหรือระยะห่างพวกเขาเนี่ยสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยลำแสงที่เดินทางด้วยความเร็วแสงและการโจมตีโดนนั้นหรือสิ่งแปลกปลอมต้องสงสัยต่างๆจะไม่มีเสียงและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยแถมพวกเขายังอธิบายอีกด้วยนะครับว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะทำงานโดยการปล่อยลำแสงเดินทางผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไม่เห็นแม้แต่กระทั่งลำแสงของเลเซอร์และจะไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยขณะที่พวกเขาโจมตีและนี่ก็คือความสามารถพิเศษที่อาวุธของพวกเขาทำได้นั่นเองนะครับซึ่งกองทัพเรือสหรัฐนะครับใช้งบประมาณทางทหารกว่า40ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา3ปีในการพัฒนาและทดสอบเจ้าเครื่องยิงแสงเลเซอร์ลำนี้นะครับก่อนที่จะประสบความสำเร็จและนำมาติดตั้งเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงในภาคพื้นสนามโดยอาวุธชิ้นนี้นะครับจะผลิตลำแสงเลเซอร์จากกำลังไฟฟ้าที่มีทีมควบคุมระบบ3คนโดยจะทำการเล็งเป้าหมายที่เข้ามาใกล้เขตพื้นที่ของตนและก็มีการประเมินว่าในการยิงแสงเลเซอร์ในแต่ละครั้งของเครื่องยิงนี้นะครับเฉลยแล้วมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณเพียง1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเหตุผลสำคัญที่กองทัพเรือสหรัฐเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับอาวุธประเภทนี้เนื่องจากว่าประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยหันมาใช้โดรนหรือเครื่องอากาศยานไร้คนขับมากยิ่งขึ้นและความสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนาอาวุธชนิดนี้จึงเป็นการป้องปราบประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นทางนึงอีกด้วยนอกจากนี้แล้วยังเป็นการโต้ตอบประกาศชัยชนะของเกาหลีเหนือที่มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่พวกเขาเนี่ยประสบความสำเร็จในการพัฒนาและทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลอย่างขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ที่สามารถยิงได้ไกลถึงแผ่นดินของสหรัฐเพื่อแสดงจุดยืนในฐานะประเทศมหาอำนาจที่มีขีดความสามารถด้านการทางทหารและกองทัพสูงที่สุดในโลกว่าพวกเขาเนี่ยไม่กลัวและก็พร้อมที่จะโต้ตอบได้ทุกเมื่อในขณะเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐนะครับกำลังเร่งพัฒนาเครื่องยิงเลเซอร์ LAWS รุ่นที่2นะครับที่มีคุณสมบัติและความสามารถพิเศษต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการกับอาวุธหรือเป้าหมายได้ทุกชนิดซึ่งโครงการพัฒนาและทดสอบอาวุธดังกล่าวนะครับยังถูกเก็บไว้เป็นความลับและเมื่อไรก็ตามที่กองทัพเรือสหรัฐเนี่ยประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาวุธชนิดใดพวกเขาก็จะต้องเปิดตัวอาวุธนั้นต่อสายตาประชาคมโลกอย่างแน่นอน